ขอต้อนรับน้องนโมแล้วก็คุณพ่อหมีค่ะสวัสดีครับน้องชื่อนโมครับเด็กชายนกพรัตน์ประหยัดชัยครับอายุ7ขวบครับน้องนโมทราบไหมคะว่าตอนนี้น้องนโมอ่ะดังมากเลยทราบครับเมื่อกี้แฟนคลับบอกว่าน้องนโมส่งจูบให้หน่อยค่ะเดี๋ยวส่งจูบให้หน่อยรับเลยรับเลยระยะเวลาในการเปิดเพจนานหรือยังคะคุณพ่อประมาณ8เดือนครับตั้งแต่ประมาณเดือน10ปีที่แล้วครับ 4-5 เดือนแรกนี่คนดูหลัก10อะครับไม่ถึง10ก็มีครับที่มีคนดูก็เคยมาแล้วแต่ก็มันก็ไม่ใช่อุปสรรคครับเพราะว่ามันเป็นความชอบของน้องแล้วก็เป็นความชอบของผมแบบนี้ครับอยากให้น้องแบบทักทายหรือว่าลองดูแล้วการอาสมมติว่าแบบพวกพี่อยู่ในเกมที่แบบเล่นกับน้องแล้วพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่แดนครับพี่แนนครับพี่แนนครับว่างไหมจะไปนั่งใจน้องไหมครับเคียบไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าแอบเห็นว่าคนกดเขาเรียกว่าอะไรกดดาวกดดาวให้ส่งดาวให้ด้วยใช่ครับเยอะส่งดาววันนั้นเยอะมากครับวันนั้นวันตกใจนะครับปกติทั้งเดือนได้ไม่เท่าวันนั้นเลยครับทั้งเดือนปกติมีคอมเมนต์เข้ามาถามว่าเวลาคนบอกรักน้องน้องจะตอบว่าอะไรนะครับน่ารักครับน่ารักก็รักนานๆครับน้องได้แต่วันเกิดตื่นวันเกิดตื่นมาแต่ว่าพอคือรักลุงก็คือลุงอย่าทำชาวประมงต่อคงไม่เข้าใจเพราะฉันมันเป็นวันที่เกิดคืนนั้นคืนนั้นโอเคอยากเข้าวงการไหมนโมลูกอยากครับอยากเป็นอะไรพระเอกครับมุกจีบสาวเองอะรถไฟมีจอดแต่หัวใจน้องรักตลอดไม่มีจอดนะครับพี่เกมที่น้องเล่นอะเป็นเกมแนวยิงปืนกลัวว่ามันจะไม่เหมาะกับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีคุณพ่อมีวิธีรับมือหรือแบบบอกน้องสอนน้องอะไรยังไงบ้างครับคือความหมายของผมที่ผมคิดที่ผมเข้าใจก็คือว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีควรได้รับคำแนะนำก็คือผมก็อยู่กับน้องตลอดในเวลาเล่นนะครับพฤติกรรมของเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกมที่เล่นหรอกครับผมว่าอยู่ที่สภาพแวดล้อมแล้วก็ครอบครัวครับในการเลี้ยงดูแนะนำมากกว่าน้องนโมโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นนักแข่งพับจีครับเขาชัดเจนเนาะอยากให้น้องนโมพูดอ้อนแฟนๆแล้วก็แบบฝากติดตามฝากช่องหน่อยครับลูกฝากเพจเกียนมือด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามน้องนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ทำให้น้องมีวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพ่อหมีและน้องนโมมากๆเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับส่งตัวไม่หน่อยนะโมส่งตัวไงส่งตัวเออ